อ่ะเรามาว่ากันที่เรื่องราวของสไปเดอร์แมนภาคที่3กันดีกว่านะครับตอนนี้หนังใช้ชื่อเขาเรียกว่า Production Name working title ว่า Spider-Man Homecoming ภาคที่3นะครับ ที่มาพูดถึงในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาชุดหนึ่งครับดูภาพกันก่อนแล้วกันนะก็เป็นภาพทอมฮอลแลนด์ใส่หน้ากากนะครับมีภาพแกนในชุดไปเดแมนหรือเป็นซันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีภาพตัวละครแฮร์รี่ฮอลแลนด์น้องชายทอมฮอลแลนด์ครับแล้วมีเซนดาย่านะครับ MJ นะใส่ชุดเหมือน มือนก็จะทำพัดนามนะฮะทำงานอยู่นะครับแต่เป็นร้านเหมือนขายอาหารนะครับแล้วก็มีฉากหิมะตกนะฮะตัวละครปีเตอร์บักเกอร์ก็เดินอยู่ท่ามกลางหิมะตกถือตั๋วหรือว่าถือกระดาษอะไรสักอย่างอยู่นะครับเฉพาะฉากเหล่านี้เนี่ยอันดับแรกเขาบอกสิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้ผิวๆเลยครับชัดเจนเลยว่า Spider-Man 3เนี่ยจะเป็นหนังที่กินระยะเวลาอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอันนี้เนี่ย มันตีความออกมาได้อีกมุมหนึ่งครับคือจริงๆคําว่าหนังคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับสาหรับต่างประเทศนะคือเขาวนกลับมาดูกันซ้ำๆซากๆจริงนะครับมันเป็นหนังคือมันมันต้องมีหนังเพื่อเทศกาลคริสต์มาสจริงๆนะแล้วมันก็สําเร็จทุกทีเลยมันหนังฮ่องกงทําหนังเทศกาลจุดจีนแบบนั้นนะ่ะคนก็เลยตีความว่าเฮ้ยเราเห็นว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้เนะี่ยมีฉากเป็นคริสต์มาสเต็มที่แบบนี้เนะี่ยเอออาจจะเป็นไปได้นะที่สไปเดอร์แมนสเนี่ยพยายามจะพยายามจะเขียน เรื่องราวให้สไปเดอร์แมนภาคนี้มีกลิ่นมีความรู้สึกมีอารมณ์ในลักษณะของหนังคริสต์มาสใครดูหนังคริสต์มาสบ่อยๆเนี่ยผมว่าจะรู้ครับว่าหนังคริสต์มาสเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันพูดไอที่เห็นกันชัดๆเนี่ยมันมีหนังไอพวก หนังไอ้พวกอาโนไปซื้อของเล่นให้ลูกอะไรแบบนั้นน่ะมันคริสจิงก็เอา the way แล้วราะนั้นมันคริสต์มาสเข้าข้ออยู่แล้วฮะเอล์อย่างเงี้ยมันคริสต์มาสร้อยอยู่แล้วแต่ว่าอันหนึ่งที่อุบอกบรรยากาศคริสต์มาสได้มากเลย Love Actually อย่างเงี้ยมันคริสต์มาสสุดๆนั่นก็คือการทำให้หนังมีอารมณ์เป็นหนังครอบครัวมีความอบอุ่นอยู่ในเรื่องมีความแบบว่าส่งมเมสเสจดีๆเพื่อให้คนดูรู้สึกแทปปี้ฉะนั้น เขาเลยบอกตีความกันว่าถ้าถ้าสไปเดอร์แมจะเป็นหนังคริสต์มาสมันก็น่าจะทําให้ Mood and Tone ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบนั้นครับอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เนี่ยเราต้องรอดูตัวอย่างออกมาเต็มๆมนะครับออหรือว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี้ผมว่ามันประเด็นหนึ่งนะฮะที่อาจจะทำให้ฉากฉากนี้เนี่ยเป็นฉากท้ายๆก็เพราะว่าคุณจำได้ใช่ไหมฮะว่าตอนท้ายสไปเดอร์แมนเกิดอะไรขึ้นกับ พีเตอร์พัคเกอร์พีเตอร์พัคเกอร์โดนไอ้มิสโซเรโออันนี้สปอยนะฮะ <laughs> อันนี้สปอยนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวหาว่าสปอยโอ้พี่ผมยังไม่ได้ดูสไปเดอร์แมนเลยสปอยสปอยนะครับไอ้มิสโซเรโอมันแหกสไปเดอร์แมนครับจัดฉากแล้วก็เฉลยว่าใครคือสไปเดอร์แมนตอนจบสไปเดอร์แมนก็ทุกคนก็รู้ว่าพีเตอร์พัคเกอร์เป็นสไปเดอร์แมนเพราะว่าภาพข่าวเนี่ยมันไปออกข่าวในเว็บไซต์เดอะบัคเกอรของไอ้เจคีสมอนด์นะครับ ตอนท้ายเรื่องเราก็โอ้โหภาพขึ้นจอใหญ่บเบลอเเลยอะเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างนั้นอะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วตอนณเวลานั้นว่าโอ้ไอ้สไปเดอร์แมนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองแต่ในฉากฉากนี้เนี่ยเราเห็นเลยครับว่าตัวละคทรทอมฮอลแลนด์ในบทพิจิพัก์เกอร์เนี่ยเดินด้วยใบหน้าเรียบเฉยเราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นนั่นตีความได้หนึ่งอย่างคือเหตุการณ์ที่เราเห็นในฉากฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ห่างจากเหตุการณ์โดนเอมิสซิโอ h a แหกไปพอสมควรครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพัดจะถ่ายฉากจบกันอยู่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นฉากท้ายๆของเรื่องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเหล่านี้รอไปดูในโรงภาพยนตร์ครับว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ s p i d e r m a แมนภาคที่3นอกจากภาพชุดนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คืออ่ะเขามีการถ่ายเขาเรียกว่าโฆษณา บนฝรั่งมันชอบมีเนาะมีโปสเตอร์มีใบผิดมาแปะแปะ,แปะ,แปะเนะาะใบที่อยากจะให้เห็นกันชัดๆน,นะครับก็คือใบอังน,นี้ครับมันเป็นกลมๆดูเผลอๆแล้วเรานึกว่าโปสเตอร์ร้านอาหารญี่ปุ่น <laughs> แต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นหัวไอมิสซิโอควินตินเบกแล้วก็มีคำว่า I believe อยู่ข้างล่าง อันนี้เนี่ยสอดคล้องกับเขาที่แล้วจำได้ไหมครับในตัวอย่างมอร์เบียสมันมีกำแพงที่เป็นรูปสไปเดอร์แมนแล้วเขียนว่ามอร์เตอร์ไอฆาตกรซึ่งต่อเนื่องจากฉากเมื่อกี้ครับมิสเตเรโอในโฉมหน้าของควินตินเบกแฉผ่านสื่อออนไลน์ว่าสไปเดอร์แมนเป็นคนฆ่าแก่แล้วแฉต่อว่าตัวจริงของสไปเดอร์แมนคือไอพีที่บักเกอร์คนก็มาติดโปสเตอร์สนับสนุนสิ่งที่มิสเตเรโอพูดว่าฉันเชื่อเธอในขณะที่ไปพ่นกราฟิตีเป็นรูปสไปเดอร์แมนแล้วบอกว่า มึงมันไอเมอร์เดอร์ไอฆาตกรนะฮะนั่นคือใบปิดแผ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นมีบนบอร์ดยังมีอีกครับคนหายเห็นไหมฮะมิดซิ่งอันดับแรกเนี่ยมีรีวอร์ดถ้าเจอยายคนนี้รีวอร์ดนี่มิดซิ่งอันดับแรกคนเขาตีความแบบนี้ก่อนครับคนหายไม่เห็นแปลกเลยไม่แปลกเพราะว่าเราจําได้ไหมตอนที่เราดู a v e n เจอร์เอ็นเกอะตอนที่สกอตแรงออกมาจากคอนเทนรีมอะแล้วก็ แล้วก็แกก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกอะ่ะแล้วก็กขี่รถไปตามถนนนะแล้วมีเด็กปั่นจักรยานผ่านไปแล้วตัวแกก็ไปยืนดูที่เสาอะ่ะมันเต็มไปด้วยโปสเตอร์แบบนี้ครับคนหายคนก็เลยบอกอันดับแรกคนตีความตื้นตนก่อนว่า ไอ้ hey, missing ประกาศคนหายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นใบปิดเก่าหรือเปล่าโฆษณาเก่าที่คือเขาไม่ได้แกะออกไงตอนหลังจากไอ้ดับลิปอะตอนหลังจากไอ้ทานอสดีดนิ้วแล้วคนหายไปครึ่งโลกอะตอนนั้นคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีการประกาศคนหายกันทั่วไปไงโปสเตอร์นี่อาจจะเป็นใบเก่าแบบนั้นก็ได้แต่หลังจากซีรีส์วันเดอร์วิชั่นสะฉายไปได้2ตอนผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องของวันเดอร์วิชั่นเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเด็กอยู่ แล้วในโปสเตอร์ซึ่งอยู่ในตัวอย่างอยู่ในภาพหลุดจาก Spider-Man 3เนี่ยไอ้ที่หายเนี่ยไอ้ที่มิตชิ่งเนี่ยเป็นเด็กทั้งนั้นเลยหรือเนื้อเรื่องในส่วนนี้จาก Spider-Man 3 มันจะมีเชื่อมโยงกับวันด้าวิชั่นอยู่อันนี้ใครดูวันด้าวิช o ั่นแล้วมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าบอกผมทีนะครับจะได้รู้กันนะครับและนั่นคือสเก็ตะเกาเล็กๆน้อยๆสเก็ตเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆออกมาจากภาพหลุดนะฮะชุด,ดแรกๆของหนังชุดสไปเดอร์แมนนะครับเอาไว้มีความคืบหน้าอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกครับ s p i d e r m a แมนภาคนี้มีสิ่งที่น่าจดมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วต้องน่าจับตาแล้วก็ต้องจับตามองอยู่เยอะครับฉะนั้นเราจะตามหนังเรื่องนี้แบบติดๆก,กันนะครับถ้าตอนนี้มีรูปหลุดออกมาว่ามีออโทบี้แมกควายหรือว่าแอนดูกาฟิลอยู่ในกองเนี่ยให้ตีว่าเป็นภาพตัดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะเท่าที่เช็คมายังไม่เห็นนะครับมีแต่ลูกโทบี้แมกควายอยู่นอกโรงถ่ายแล้วก็ไม่รู้ถ่ายเรื่องอะไรแต่คนดูก็ตีขลุม่ม สื่อก็ตีขลุ่มเาว่าสงสัยถ่ายสไปเดอร์แมนได้เลยยังไม่มีนะฮะคือยังไม่มีหน้าใครที่เป็นดาราเก่าๆจากสไปเดอร์แมนชุดเก่าไม่ว่าจะโทบีแม็กควายแอนดรูกาฟิลเอ่อเจมีฟ่ฟ็อกซ์อัลเฟรดโมลิน่า,าหรือใครก็ตามที่ถูกดึงตัวกลับมาเล่นนั่นนะครับอยู่ในกองถ่ายสไปเดอร์แมนสยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวร,รอให้เราได้เห็นก่อนละกันอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะฮะเอารอดูเพราะเขาว่ากันว่าสไปเดอร์แมนสกับ ไอด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะวอเ s อร์สออฟแมเเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันนั่นคือนันก,ก็คือการที่หนังทั้งสองเรื่องอาจจะมีการเปิดจัก,กรวาลคู่ขนานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคืนนี้ลุ้นมากนะครับ Spider-Man มนเขาที่แล้วอะ่ะมันแหกเรา Spider-Man far from home อะ่ะคุณจินเบกมันพูดในตัวอย่างว่าฉันมาจากจักรวาลโลกคู่ขนานเออยี่สอะไรของมันนั่นแหะสุดท้ายแห โม้หมดเลยอ่ะมันไม่ใด้ดอัพทั้งเพเลยอ่ะเราก็เลยอยากเห็นจักรวาลมาวิวมีจักรวาลคู่ขนานอย่างเป็นทางการสักทีนะครับสไปเดอร์แมนน่าจะจัดสิ่งนั้นให้กับเราครับอ้าวเราตามเรื่องนี้กันแบบติดๆนะครับรับรองว่ามีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยววิวไฟเดอร์หยิบมาเล่าให้ฟังแบบนี้แน่นอนครับโดยเฉพาะในเมเจอร์ม i วทอล์แบบนี้ครับ